จอแล้วเว้ยผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพลงโปรดคนดังนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับเหล่าคนดังนะคะแล้วก็เพลงโปรดที่เขาเหล่านั้นชื่นชอบนะคะทางช่องสบายดีทีวีเพลงไทยหลากสไตล์ดูสบายทั้งครอบครัวค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะมิ้นพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยค่ะโฮมออฟฟิศนะคะของพี่อ๋อมสกาวใจพี่อ๋อมเนี่ยนะเป็นทั้งนักแสดงมากด้วยความสามารถเป็นทั้งเฮ้ยเป็นเจ้าแม่คุณผู้ชมเป็นเจ้าแม่เป็นเจ้าแม่ก็เลยมีดอกไม้ธูปเทียนมาขอเลขท้ายสัก2ตัวสักนิดนึงค่ะท่าทางจะเข้าใจผิดอย่างแรงนะครับเนี่ยคือคุณอ๋อมเขาเป็นเจ้าแม่รายการโทรทัศน์ไม่ใช่เจ้าแม่ใบหวยแหมจิตใจจดจ่อแต่เรื่องหวยนะครับน้องมิ้นเจ้าแม่โทรทัศน์เหรออ้าวเฮ้ยว้ายเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอพี่อ๋อมข้างในเลยดีกว่านะคุณผู้ชมข้างในนะวันนี้รายการเพลงโปรดคนดังมาบุกโฮมออฟฟิศของ Working Woman อ๋อมสกาวใจมาดูกันสิว่าเธอจะชอบเพลงไหนพร้อมแล้วไปกันเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับพี่อ๋อมสกาวใจเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยดีเดียวพี่อ๋อมนิดนึงเดินเข้ามาฟัดเนี่ยสะดุดก่อนอะไรอ่ะชื่อบริษัทสกาวใจจำกัดสกาวใจจำกัดก่อนหน้านี้เป็นกาวใจตกลงเป็นบริษัทผลิตรายการทีวีหรือว่าบริษัทซ่อมหลังคาที่มันชื่อกาวใจทำไมใช่บริษัทรับเหมาก่อสร้างก็บริษัทจัดหาคู่แน่นอนจ้ะน้องอ๋อมมีคนทักว่ากาวใจเนี่ยเวลาเป็นกาวเนี่ยเหมือนจะไปเชื่อมเชื่อมเชื่อมมันไม่น่าจะโอเคมันจะซ่อมอยู่นั่นแหละซ่อมอยู่นั่นแหละก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเอาเป็นสกาวใจนั่นแหละเป็นชื่อเองก็เลยเป็นสกาวใจจำกัดอ๋อเดิมทีเนี่ยน้องรู้จักพี่อ๋อมสกาวใจในฐานะนักแสดงใช่สวยเซ็กซี่หุ่นดีน่ารักที่สุดอะบางทีเป็นตัวร้ายก็เกลียดกันทั้งบ้านทั้งเมืองทีเดียวเชียวพี่ออกมาเป็นแบบว่าผู้ผลิตรายการอะไรยังไงไปๆมาๆยังไงคะก็อยากจะทำอะไรที่เป็นของตัวเองก็เลยทำบริษัทที่มันที่เราเหมือนกับว่าเราชอบด้วยแล้วเรารู้ลึกอ่ะกับมันอ่ะค่ะตอนนี้มีกี่รายการแล้วคะพี่ออกมาแปดนั่นไงแปดรายการแปดบอกเล่าเอิงเอยให้น้องฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีรายการเลิฟสตรองนะคะพาราไรตี้อันนี้ก็ช่อง True Inside Hospital ค่ะค่ะแล้วก็มีรายการรวมมิชชั่นไอ้ยาทั้งช่องแปดอินฟินิตี้ใช่เวลาไหนอะไรยังไงคะเวลา5:20ค่ะค่ะค่ะถึง6:00ค่ะวันไหนมั้งคะวันศุกร์ค่ะทำอะไรคะรายการรายการรวมมิชโชนะคะเป็นรวมมิชโชบายสกาวใจเป็นชื่ออย่างนี้ค่ะเป็นก็คือรวมมิทุกอย่างอยู่ในรายการนี้ไลฟ์สไตล์ก็เป็นรวมมิชโชรวมมิชโชก็ติดตามมากนะแล้วพี่อ๋อมนะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารายการเราเป็นรายการเพลงโปรดคนดังพี่อ๋อมเป็นคนดังวันนี้นะคะพี่อ๋อมต้องพูดดังๆดังพอละฮัลโหลลีเพลงโปรดคนดังก็ต้องให้คนดังของเราหรือพี่อ๋อมเนี่ยเลือกเพลงให้เราสักหนึ่งเพลงก่อนค่ะช่วงแรกเอาเป็นเพลงค่ะคุณลิฟกับคุณออยแล้วกันถ้าเต้นของเขานี่แบบสุดยอดอ๋อท่านี้เหรอดูไม่ดูใช่เพลงนี้ไหมดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สิเตอร์ดูไม่ดูดูไม่ดูดูห้ามเปลี่ยนช่องนะดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ทัน